สวัสดีค่ะพบกับปทุมรัตน์สตอรี่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเป็นวัดที่ดังที่ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ควรพลาดนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะตามไปเลยค่ะนี่คือหออินทขีนศาลหลักเมืองเชียงใหม่ค่ะตรงนี้เป็นพระเจดีย์หลวงแล้วมีพระพุทธเฉลิมสิริราชเป็นพระหยกเชียงใหม่ค่ะเราก็มากราบนมัสการกันค่ะเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะไปสักการะหลวงพ่อโตข้างในโบสถ์นะคะตามไปกันค่ะไปเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วเราจะเดินเข้าไปดูด้านในนะคะ
พื่อจะไปชมโบราณสถานโบราณวัตถุและไปดูเจดีย์ใหญ่แล้วจะต้องเดินลอดอุโมงค์เข้าไปด้วยนะคะเพื่อไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ด้านในค่ะไปด้วยกันนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เราลอดอุโมงค์ขึ้นมานะคะแล้วเรามาพบพระตรงนี้แล้วก็มากราบพระศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอุโมงค์นะคะแล้วไปทางด้านซ้ายนี่ก็จะมีพระอีกถ้าเราลอดอุโมงค์ไปเป็นอุโมงค์ทั้งหมดเลยนะคะด้านขวานี่ก็มีพระพุทธรูปด้วยนะคะมีหลายทางนะคะแล้วเดี๋ยวเราสำรวจไปอีกนะคะว่าตรงนั้นจะมีช่องเดินขึ้นไปข้างบนอีกค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไปค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะตามไปดูค่ะด้านนี้เป็นอุโมงค์เล็กๆนะคะไปค่ะลอดอุโมงค์ไปเป็นอุโมงค์ยาวเหมือนกันนะคะดูลึกลับมากเลยค่ะโอ้ดูลึกลับหน้าค้นหานะคะเดี๋ยวเราออกไปที่ปลายอุโมงค์ก่อนนะคะด้านนอกนี่ด้านนอกนะคะจะเป็นป่าไม้ใหญ่ตรงนี้เป็นอุโมงค์เราจะไปหานะว่าเจดีย์ตรงไหนนี่เราพบทางขึ้นไปเจดีย์องค์ใหญ่แล้วนะคะไปดูกันค่ะไปไหว้เจดีย์กันเดี๋ยวทางขึ้นสูงเหมือนกันนะคะเป็นบันไดขั้นๆตรงนี้นะคะสองข้างทางก็จะมีต้นไม้สูงๆและใหญ่เยอะมากเลยมาพบแล้วนะคะเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดอุโมงค์เป็นเจดีย์โบราณปูนปั้นค่ะเก่ามากเลยค่ะไปชมกันค่ะวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่จะมากราบพระธาตุกันนะคะไปค่ะไปทำบุญด้วยกันนะคะเพื่อนThank you.
ระพระธาตุสีจอมทองมาแล้วนะคะแล้วก็ไปวิหารหลวงพ่อเพชรนะคะเข้าไปกราบหลวงพ่อเพชรมานะคะด้านในมีพระพุทธรูปทองคำแล้วก็เงินนี้นะคะมีพระพุทธรูปตาเพชรด้วยค่ะมีสัตราวุธเป็นทองคำเป็นเงินแล้วก็ของมีค่าอีกมากมายเลยนะคะที่เราได้ไปกราบมีทั้งคุณมีค่าแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะวันนี้เราได้ไปกราบมาแล้วนะคะนับว่าเป็นบุญใหญ่ของเราเลยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากราบสักการะพระธาตุดอนเต้าพระบรมธาตุดอนเต้าณวัดแก้วดอนเต้านครลำปางค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปสักการะด้วยกันค่ะพระบรมธาตุดอนเต้าแห่งนี้นะคะเป็นพระบรมธาตุเก่าแก่เป็นที่สำคัญก็คือว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนานถึง32ปีและยังมีวิหารนะคะของศิลปะสมัยเชียงแสนด้วยนะคะแล้วก็มีศิลปะแบบพม่าด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันค่ะวันนี้ปทุมรัตน์สตอรี่พาเพื่อนๆมานมัสการที่วัดพระเจดีย์ซาวพระอารามหลวงจังหวัดลำปางค่ะวัดเจดีย์ซาวแปลว่า20ค่ะมีเจดีย์20องค์นะคะเป็นศิลปะสมัยล้านนาผสมพม่าค่ะไปเพื่อนๆไปกราบสักการะพระเจดีย์ซาวด้วยกันค่ะเราก็จะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบค่ะก็ขออย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยอ๋อและอย่างหนึ่งนะฝากให้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันและได้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ